มาดูต้นนี้กันอันนี้เขามีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะคะเนี่ยชื่อเขาดีมากๆเลยนี่ดูหลวงพ่อพูนนะคะเวลาเขากัดสีมานี่อันนี้คือเขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะนี่หลวงพ่อพูนสวยมากเนาะเวลาเขากัดสีนะดูสวยมากๆเลยเป็นบอลที่โตง่ายมากนะคะหลวงพ่อพูนเนี่ยเป็นบอลที่โตง่ายอันนี้หนูเลี้ยงแค่ประมาณเดือนกว่าเองมั้งเดือนกว่าหรือ2เดือนเนี่ยสวยมากเลยอันนี้หนูแยกจากต้นใหญ่มานะคะคุณผู้ชมนี่ต้นใหญ่แม่ของแม่เขาต้นใหญ่อ่ะเขาเอฟไปแล้วนะคะคุณผู้ชมไปอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่ดูดิสวยมากบอลชื่อดีมีความหมายแบบนี้ใครยังไม่มีก็หาสะสมได้เลยนะคะเขาเรียกว่าหลวงพ่อพูนนี่เวลาเขากัดสีสวยมากๆเลยขนาดแทงหลอดมายังสวยขนาดนี้ดูคุณผู้ชมดูเวลาเขาแทงหลอดมาอาก้านไอใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูดิจะเล็กๆแบบนี้เลยเวลากัดสีมาสวยมากคุณผู้ชมดูเป็นสีชมพูแบบนี้เลยสวยจริงๆค่ะสวยไม่มีที่ติบอลชื่อดีมีความหมายนะคะนี่ที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะหลวงพ่อพูนจ้าแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ว่าสวยมากๆเลยแล้วชื่อดีมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่านี่สวยแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเทพเทวานะคะนี่คนไหนยังไม่มีก็รีบสะสมเลยเพราะว่าตอนนี้บอลราคาถูกมากนะต้นหนึ่งร้อยเดียวเองบางต้นก็80บาทเองนะคะคุณผู้ชมสวยมากเขาเรียกว่าเทพเทวานะคะนี่หลายใบมากดูดิฟอร์มเขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากๆเลยอันนี้หนูได้มานานแล้วนะเนี่ยหนูได้มานานแล้วแต่อันนี้หนูเพิ่งผ่าหัวเข้าไปนะอันนี้เป็นหัวจอมนะคะคุณผู้ชมแล้วใบของเขาจะแข็งแรงมากๆเลยหนามากๆเลยนะอย่างกับผ้าเลยบอลที่ใบหนาแล้วก็แข็งแรงแบบนี้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาใบเขาหนาแล้วก้านเขาจะแข็งแรงแล้วก้านเขาใหญ่ค่ะเท่ากับก้านทูบเลยนะคะในก้านเขานี่ชื่อดีมีความหมายแบบนี้หาสะสมด่วนเลยนะคะเขาเรียกว่าเทพเทวาสวยมากคุณผู้ชมดูบอลชื่อดีมีความหมายสวยจริง แล้วมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้สวยจริงค่ะคุณผู้ชมนี่เวลาเขาโตเต็มที่นี่เขาโตเต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเขาจะกัดสีเป็นสีแบบนี้เลยแล้วใบเขาจะห่อเข้าแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูดิใบเขาเนี่ยจะห่อขึ้นแบบนี้เลยเออสวยมากคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าลูกเจ้าปอแก้วนะคะคุณผู้ชมนี่ลูกเจ้าปอแก้วมันก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดูกัดสีสวยๆเลยแล้วอันนี้ยิ่งห่อเลยคุณผู้ชมดูสวยมากดูดิยิ่งห่อเลยเนาะกัดสีได้สวยมากนี่ฟอร์มเขาใหญ่นะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูใส่กระถาง6นิ้วให้นะคะนี่ฟอร์มใหญ่แล้วก็สวยมากคุณผู้ชมค่ะดูดิสวยๆแบบนี้นะหาสะสมได้เลยนะคะคุณผู้ชมก่อนที่บอลสีจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสะสมได้เลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี้ยต้นนี้หนูมีแบ่งปันนะแต่ตอนนี้หนูหมดแล้วนะคะเหลือแต่ต้นแม่มันต้นนี้อันนี้หนูจะเอาไว้ตั้งแม่นะคะคุณผู้ชมดูเวลาเขากัดสีเนี่ยสวยมากๆเลยสีขาวชมพูหวานแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูแต่ละอันสวยเนาะนี่บอลสีลูกไม้เนี่ยใครว่าไม่สวยนะมันสวยนะเพราะมันสวยไม่ช้ำแบบไม่ซ้ำแบบใครนะคะคุณผู้ชมนี่ความสวยงามของเขาสวยจริงค่ะคุณผู้ชมนั่งให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชมขาเนี่ยดูดิมันต้องนั่งเก็บจริงๆนะคะคุณผู้ชมดูดินี่นั่งกันเลยค่ะคุณผู้ชมมกดก คนเขาผ่านถนนไปเขาบอกว่ามะละกอดกดกเขาบอก ดูดิมันเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาดูดิได้นั่งเก็บเอาเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมขาดูสวยมากเลยเนาะภูมิใจค่ะคุณผู้ชมหรือถ้าใครอยากได้เอาไปขายนะหรือถ้าใครอยากได้เอาไปปลูกนะคะเวลาไปซื้อถามเขาว่าพันมะละกอพันเตี้ยนะคะเขาก็จะมีขายนะคะตามร้านที่เขาขายเมล็ดพันมะละกอนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิหนูได้มาเยอะเลยงานนี้บานลักกินกันนานเลยล่ะคุณผู้ชมถ้าไม่โดนลักซะก่อนนะเพราะมันติดถนนค่ะคุณผู้ชมค่ะติดถนนต้องใส่จะโดนลักซะก่อนจะได้กินนะ ชอบอ่ะอ
พันเตี้ยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะหรือใครอยากรู้บอนซีนะคะว่ามีอะไรมาใหม่ๆบ้างนะคะคุณผู้ชมขาก็เข้าไปในเพจขยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันนะคะก็จะมีอัปเดตบอนซีใหม่ๆให้ดูทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะHehehe